L2 16พอร์ตของ Tyco ใช้ปลายไขควงเปิดลงมาเสร็จแล้วก็เปิดฝาขึ้นไปก็จะมี16พอร์ตด้วยกันโดยจะแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งซ้ายมือมี8พอร์ตมาจากสปิตเตอร์ตัวที่1ขวามืออีก8พอร์ตก็มาจากสปิตเตอร์ตัวที่2การนับพอร์ตพอร์ตด้านนอกซ้ายสุดจะเป็นพอร์ต1แล้วก็พอร์ต2อยู่ด้านในพอร์ต3นะด้านนอกพอร์ต4ด้านในพอร์ต5ด้านนอกพอร์ต6ด้านในพอร์ต7ด้านนอกพอร์ต8ด้านในด้านบนก็จะมีสายเข้าแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์เขียนเลขพอร์ตอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นช่องทางออกของสายดับวายซึ่งมีทั้งหมด8ช่อง